นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาให้พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปกว่าจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลา ธรรมเทศนานี้ท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นธรรมเทศนาเนื่องในวันเข้าพรรษาดังนั้นจึงเป็นไปเพื่อการชี้แจงให้มีการจำพรรษาที่สำเร็จประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะไหนๆก็จะมีการจำพรรษาก็ต้องทำให้ดีที่สุด การจำพรรษาตามตัวหนังสือก็แปลว่าอยู่ตลอดฤดูฝน คือไม่ไปไหนตลอดฤดูฝน ข้อนี้หมายความว่านักบวชภิกษุในพุทธศาสนานี้ ก็เที่ยวจาริกไปตามที่ต่างๆตามอัธยาศัยของตนบ้างเพื่อสั่งสอนธรรมะประกาศธรรมะตามพระพุทธประสงค์บ้างไม่เคยได้อยู่กับที่จึงมีพระพุทธบัญญัติให้มีการอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝน อย่าต้องท่องเที่ยวไปไหนเลย แต่ก็มิได้หมายความว่าไม่ทำอะไรหรือไม่ได้รับประโยชน์อะไร กลับจะได้รับประโยชน์บางอย่างยิ่งไปกว่าธรรมดาเสียอีก ก็คือมีการบำเพ็ญสมณธรรมในระหว่างที่จำพรรษานั่นเอง อะไรที่ควรกระทำแก่สมณะก็กระทำกันอย่างยิ่งในขณะที่จำพรรษาผู้ที่ยังต้องปฏิบัติต่อไป ก็เร่งรีบการปฏิบัติเป็นพิเศษผู้ปฏิบัติถึงที่สุดแล้ว ก็ช่วยเหลือผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ถึงที่สุดให้ได้ปฏิบัติโดยสะดวกสั่งสอนประชาชน
ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในทางธรรมะให้ยิ่งขึ้นไป เป็นอันว่าในเวลาพรรษานั้นก็มีการบำเพ็ญประโยชน์สูงสุดด้วยเหมือนกันที่นี่คฤหัสถ์จะทำอย่างไรถือเอาโดยความหมายเดียวกันแล้วก็คือทำอะไรให้ดีที่สุด ในระยะการที่เรียกว่าพรรษาคือตลอดฤดูฝนเรื่องฤดูฝนนี่ก็มีปัญหาอยู่บ้างคือว่าท่านบัญญัติตามฤดูกาลในประเทศอินเดียในประเทศอื่นที่นอกไปจากประเทศอินเดียมันก็ไม่ค่อยจะตรงกันฮะยิ่งใต้ลงมาเท่าไรใต้ลงมาเท่าไรฤดูฝนมันก็ช้าช้าลงไปเท่านั้นประเทศไทยกับประเทศอินเดียนี่คงผิดกันตั้งสองเดือนเดือนสองเดือน ถ้าประเทศลังกาแล้วก็ยิ่งผิดมากลงไปอีกเนื้อขึ้นไปเป็นประเทศทิเบตก็ยิ่งไกลเป็นทางก็ยิ่งเร็วกว่าที่ขอให้ถือเอาว่าตามที่กำหนดไว้ในพระบาลีอย่างไรแล้วก็ถือกันมาอย่างนั้น ครึ่งเดือน8ข้างหลังก็เป็นการตั้งต้นไปจบลงที่กลางเดือน11เป็นเวลา3เดือนแต่ว่าในประเทศไทยนี่ฝนมักจะตกเอาเมื่อออกพรรษาแล้วประเทศลังกาก็ยิ่งล่าหลังไปกว่านั้นอีกนั่นไม่สำคัญเพราะว่าเราไม่ได้จำพรรษาให้แก่ฝนหรือให้แก่ดินฟ้าอากาศ เราจำพรรษาให้แก่จิตใจก็ทำให้เป็นระเบียบในทางจิตใจให้สมตามความประสงค์อย่างน้อยก็3เดือนยืดออกไปอีกสักเดือน2เดือนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฤดูฝนมันพึ่งมากนั่นก็ไว้เป็นเดือนอ้ายเดือนยี่ออกพรรษาก็ได้เหมือนกัน จะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เอากัน3เดือนนี่3เดือนที่รู้ๆกันอยู่เนี่ยจำพรรษาเก็บตัวอยู่ไม่จาริกก็ทำอะไรดีที่สุดแต่ก็มีพระเนนจำนวนมากไม่ถือเห็นแก่ประโยชน์ของตัวก็เที่ยวไปทั้งในฤดูการจำพรรษาอ้างกิจนิมนต์บ้างอะไรบ้างนั่นมันเพื่อประโยชน์ของตัวทั้งนั้นสังเกตดูในรถไฟเนี่ยยังมีพระเนนแดงเถือกเหมือนกับนอกพรรษาแม้ในพรรษานี่บนรถไฟยังมีพระเนนเดินทางไม่ผิดครับนอกพรรษาก็อย่าไปปรารภอย่าไปถือเป็นตัวอย่างเลยเรามาตั้งกฎเกณฑ์ของเราเองว่าจะไม่จาริกไม่ให้กิเลสมันแก้ตัวว่าเขานิมนต์แต่พยายามจัดให้ไอ้วันพรรษาเนี่ยเต็มไปด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่า
ด้วยความไม่ประมาทยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์กับตัวเองศึกษาของตัวเองให้รู้ดียิ่งขึ้นไปออกพรรษาแล้วค่อยไปสอนได้ดีกว่าที่แรกมาเป็นแน่นอนเอาทีนี้ก็มาดูกันว่าจะทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปตลอดเวลาที่จำพรรษามันก็พูดได้หลายอย่างที่จะพูดแต่จะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆมันก็ว่าให้มันเป็นพุทธบริษัทมากกว่านอกพรรษาหรือว่าให้ได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยมากกว่านอกพรรษาที่เป็นการปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันยิ่งกว่านอกพรรษาทีนี้ก็อยากจะพูดให้มันติดต่อกันมาจากการเทศนาเมื่อวานครั้งที่แล้วมาได้พูดเรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์จริงต่างจากพระพุทธเจ้าที่เป็นเพียงเลือกใช้คำอย่างนี้ไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าแต่ใช้คำอย่างนี้เพื่อเข้าใจง่าย พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลในภาษาคนหมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลนะ ที่เดินไปเดินมาอยู่ในอินเดียมีการประสูติตรัสรู้นิพพานหมายถึงบุคคลของบุคคลนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เปลือกพระพุทธเจ้าเองเนี่ยสัตว์ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมไม่เห็นธรรมแม้จะจับจีวรเอาไว้ไม่ปล่อยก็ไม่เห็นพระองค์อยู่นั่นแหละมันมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอีกพระองค์หนึ่งคือธรรมะเห็นธรรมะชื่อว่าเห็นพระองค์จริงคนที่เกิดในอินเดียพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเดินไปเดินมาทุกวันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ดีกว่าคนที่เกิดที่ประเทศอื่นเมืองอื่นที่ไม่เคยเห็นองค์พระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าคนในอินเดียจำนวนมากเวลานั้นน่ะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่สนใจก็มีกำลังตัวเป็นข้าศึกคู่แข่งขันกันเสียก็มีคือพวกลัทธิที่ต่างกันออกไปพวกผู้หญิงก็โกรธพระพุทธเจ้าว่าทำให้เป็นม่ายผัวไปบวชเสียอย่างนี้นี่แสดงว่าแม่ตำตาจ่อหน้ากันอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่สำเร็จประโยชน์อย่างนี้เราจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์เปลือก คือภายนอกหรือร่างกาย ถ้าเห็นธรรมะโดยเฉพาะเห็นปฏิจจสมุปบาทอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาการที่อาศัยกันดับลงเห็นธรรมะนี้แล้วนี่เห็นพระองค์จริงเห็นพระองค์จริงผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์เนื้อในอยู่ที่นี่พระเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เปลือกก็อยู่ที่ร่างกายมีการประสูติตรัสรู้นิพพานเป็นเรื่องของร่างกายพระพุทธเจ้าองค์เนื้อในนี่ไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานไม่ต้องตรัสรู้อะไรกันอีกไม่มีนิพพานอะไรกันอีกเป็นอย่างนั้นนิรันดรไปเลย
นี่พระเจ้าองค์จริงพระเจ้าเนื่องในเมื่อพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างอย่างนี้ในจำพรรษานี่ขอให้พยายามเห็นหรือถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงให้มากที่สุดให้สมตามพระพุทธประสงค์ว่าอย่างนั้นโดยเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เกือบนั่นแหละมันดับกิเลสอะไรไม่ได้มันดับตัวตนอะไรไม่ได้มันดับอุปาทานอะไรไม่ได้เพียงแต่เห็นพระพุทธเจ้าองค์เกือบอย่างมากก็ได้กับศรัทธาบ้างเท่านั้นแต่ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าองค์เนื่องในเห็นเท่าไรกิเลสดับไปเท่านั้นตัวกูของกูดับไปเท่านั้นตัณหาปาทานดับไปเท่านั้นมันเลยเกิดเป็นต่างกันว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เกลือกนั้นกิเลสมันไม่ดับเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงเนื้อในกิเลสมันดับ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 ไปเลย เพราะฉะนั้น ขอให้พยายามให้ยิ่งขึ้นไปที่จะเห็นพระพุทธเจ้าชนิดเนื่อในคือพระองค์จริงให้มากพระพุทธเจ้าองค์เกลือกนั้นเห็นด้วยตาโดยลูกตานี่ใครๆก็เห็นเด็กๆ ก็เห็นสัตว์เดรัจฉานก็เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เกลือกเพราะมันเห็นด้วยตาธรรมดา ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่เป็นเนื่อในนั้นต้องเห็นด้วยจิตใจ ยังต้องเป็นจิตใจชนิดพิเศษอบรมดีแล้วเป็นจิตใจที่เป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เป็นเนื้อในก็เป็นอันว่าในพรรษานี้ก็ต้องพยายามสร้างลูกตาที่เป็นภายในลูกตาข้างในยิ่งหลับตานอกก็ยิ่งเห็นไม่ต้องใช้ตานอกช่วยกันปรับปรุงตาในให้ดีเป็นพิเศษตลอดพรรษาแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าพระองค์เกลือกต้องลืมตาด้วยตานอกเห็นด้วยตานอกก็ลืมตาพระพุทธเจ้าพระองค์จริงหลับตาหลับตาข้างนอกแล้วก็มีตาอันอื่นเกิดขึ้นมาข้างในเป็นตาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพูดสั้นๆก็ว่าสร้างตาในข้างในกันให้มากตลอดพรรษานี้วิธีทำสมาธิวิปัสสนาอย่างไรก็ได้พูดได้กล่าวได้บรรยายกันมามากแล้วพิมพ์เป็นหนังสือหนังหาคู่มือก็มากแล้ว ก็ใช้สำเร็จประโยชน์ตามที่กล่าวนั้นก็จะมีตาข้างในตาภายในตาธรรมะจะได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระเจ้าเนื้อในได้ตลอดพรรษาสมาทานการกระทำอย่างนี้ให้เคร่งครัดประโยชน์อย่างอื่นเก็บไว้ก่อนประโยชน์ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วเห็นแล้วกิเลสดับเห็นแล้วกิเลสดับยิ่งเห็นยิ่งกิเลสดับนั่นแหละให้มากมันคงจะดีขึ้นดีกว่าปีก่อนๆน่ะดีกว่าพรรษาที่แล้วมานี่เป็นหัวใจเป็นเรื่องสำคัญแต่เดี๋ยวนี้เขามีเรื่องมากกันกว่านั้นเรียนบาลีเรียนนักธรรมเรียนอะไรก็สุดแท้ไปยุ่งอีกทางหนึ่งแต่มันก็ไม่ดีกว่าที่จะว่า
มาเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงให้มากยิ่งขึ้นกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวว่าอยู่กับพระนิพพานให้มากขึ้นกว่านอกพรรษานอกพรรษาอยู่กับกิเลสตัณหาโดยมาก ในพรรษาเนี่ยคอยอยู่กับความดับของกิเลสตัณหาอยู่กับนิพพานให้มากขึ้นให้มีจิตใจสะอาดสว่างสงบ คือมีจิตใจสว่างสวยบริสุทธิ์มีความสงบสุขมากกว่านอกพรรษาก่อนนอกพรรษา ทีนี้ก็มาถึงการปฏิบัติการเป็นอยู่ที่ว่าบุคคลจะต้องทำการงาน เขายังจะต้องทำไร่ทำนาค้าขายทำราชการทำอะไรต่างๆที่อยู่ในวัดก็มีหน้าที่ทางร่างกายทำนั่นทำนี่ไปในทางฝ่ายร่างกายก็มีอยู่เหมือนกันแล้วจะทำกันอย่างไรมันจึงจะมีความสงบชนิดที่อยู่กับพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นและข้อนี้มันตอบได้ง่ายๆว่ามีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นในพรรษามีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มากขึ้น มันเป็นการลดตัวกูลดของกูให้มากที่สุด นั่นแหละแม้จะยังทำอะไรไปตามเดิมก็ทำด้วยจิตใจที่มีตัวกูของกูน้อยลงไปกว่าเดิม พวกที่ต้องทำครัวหุงข้าวเลี้ยงพระทำอาหารก็ทำด้วยจิตใจที่ไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะมากกว่าเดิมอย่าให้เป็นเรื่องตัวกูทำอย่าให้เป็นเรื่องตัวกูทำตัวกูได้ตัวกูดีตัวกูเด่นตัวกูดังบางทีก็ทะเลาะวิวาทกันอย่างเลยมาในพรรษานี่อย่าได้มีเลยอย่าให้มีตัวกูเป็นผู้กระทำให้มีจิตที่ไม่เห็นแก่ตัวที่ลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำแล้วก็ได้ประโยชน์ยิ่งกว่าที่จะทำด้วยตัวกูมันมีความสำคัญถึงกับว่าแม้จะจำพรรษานี่จะจำพรรษานี่ก็อย่าให้ตัวกูมันจำพรรษามันจะบ้ามันจะเลวที่สุดถ้าตัวกูจำพรรษามีพระพุทธภาษิตว่าอีทะวัดสังวสิตสามิอิติพาโลวิหันยติอย่างนี้เป็นต้นเป็นพระพุทธเจ้าตรัสถ้าแปลเป็นไทยๆตรงๆก็ว่าให้คนพาลชาติโง่มันพร่ำบ่นแต่ว่ากูจะจำพรรษา3เดือนที่นี่กูจะจำพรรษา3เดือนที่นี่อย่างนี้มันมีตัวกูเป็นผู้จำพรรษากิเลสบ้ามันจำพรรษาแล้วมันจะเป็นพรรษาอะไรกันนั่นตัวกูต้องออกไปตัวกูต้องออกไปแม้จำพรรษานี่ก็ไม่ใช่ตัวกูจะมีอะไรก็ลองคิดดูมีร่างกายมีจิตใจมีสติปัญญาสัมปชัญญะให้ประชุมกันเข้าเป็นนามรูปหรือเป็นกลุ่มของเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะอันนี้จำพรรษาอย่าให้ตัวกูจำพรรษาเลย เพราะฉะนั้นเมื่อตัวกูไม่ได้จำพรรษาแล้วก็อย่าให้ตัวกูมันหุงข้าวหุงแกง
เลี้ยงพระเลี้ยงอะไรเลยเดี๋ยวตัวกู้มันจะกัดกันในครัวนะระวังให้ดีๆอย่ามีตัวกู้เป็นผู้ทำอะไรไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างให้มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะตัวกูจำพรรษาแล้วพระเนรมันกัดกันเนี่ยขอใช้คำอย่างนี้ประจำนั่งให้พระเนรมันกัดกันมันทะเลาะกันในที่บางแห่งพระเนรมันทะเลาะกันที่โรงฉันแทงกันด้วยซ่อมที่โรงฉันนี่มันก็ไม่ดีกว่าหมากัดกันนะแต่บางวัดบางแห่งมันก็ยังมีพระเนรทะเลาะกันที่โรงฉันแทงกันด้วยซ่อมที่ใช้ฉันอาหารนี่ตัวกูมันจำพรรษากิเลสตัณหาในตัวกูมันจำพรรษาไม่สำเร็จประโยชน์สรุปความว่าในพรรษานี่ให้มันลดตัวกูให้มันลดตัวกูไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครจะทำอะไรคอยมันลดตัวกูน่าจะทำงานหนักทำงานกรรมกรในวันกรรมกรเหงื่อออกมาก็ขอให้มันล้างตัวกู้ทำงานกรรมกรนั่นให้มันเหงื่อออกมาล้างตัวกู้ล้างตัวกู้ตัวกู้มันลดลงไป มันเคยจะทำอะไรอะไรเพื่อตัวกู้เพื่อของกู้เดี๋ยวนี้มาบวชอยู่ในวัดจำพรรษาทำอะไรอะไรก็ตามมันล้างตัวกู้มันลดตัวกู้มันเลิกตัวกู้ได้ในที่สุดนุ่นคอยการจำพรรษานี่มันเป็นการลดตัวกูล้างตัวกูให้สะอาดสะอาดสะอาดยิ่งขึ้นฉันอย่าได้มีการกระทบกระทั่งการทะเลาะวิวาทอะไรแก่กันและกันอย่าได้มีความคิดอิจฉาริษยาเบียดเบียนกันแล้วก็ใช้หอกคือปากเนี่ยด่าทอกันจำพรรษาอยู่ในวัดก็ยังด่ากันมันจะเป็นยังไงล่ะมันต้องไม่มีไม่ต้องมีวาสิกาด่ากันไม่มีวาสกด่ากันไม่มีพระมีเนรที่ด่ากันนั่นจึงจะเป็นการจำพรรษาสมมติเสียว่าฝนเนี่ยมันตกลงมาล้างความสกปรกเหล่านี้ชะล้างให้มันหายสกปรกให้มันสะอาดยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นฤดูฝน แล้วก็ขอให้ธรรมะเนี่ยเป็นน้ำฝนฝนคือธรรมะน้ำฝนธรรมะเนี่ยลดตกลงมารดจิตรดใจให้สะอาดสะอาดสะอาดมันก้อนหินสักก้อนหนึ่งถ้าฝนตกรดลงเสมอมันก็สะอาดจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าฝนคือธรรมะตกมาล้างอยู่เรื่อยๆมันก็สะอาดถ้าเป็นน้ำฝนสกปรกก็คือกิเลสกิเลสก็เปรียบกับน้ำฝนได้เหมือนกันมันก็ตกรดจิตใจของคนบางคนที่ชอบกิเลสที่อยู่กับกิเลสน้ำฝนกิเลสตกรถเท่าไรมันก็ยิ่งเศร้าหมองเท่านั้นไม่น่าดูมีความทุกข์ถ้าน้ำฝนคือธรรมะตกรถเท่าไรมันก็ยิ่งประเสริฐเท่านั้นขอให้อยู่ในลักษณะที่ว่าพระธรรมหรือธรรมะเป็นเหมือนกับน้ำฝนตกรถจิตใจอยู่เสมอไปๆมาๆมันก็ไปพ้นจากทำสมาธิทำวิปัสสนาให้มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมาอยู่กับจิตใจมาอยู่กับจิตใจแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำฝนคือธรรมะอาบรดจิตใจของผู้อยู่จำพรรษาทุกคนเลยให้เป็นจิตใจที่สะอาดสะอาดสะอาดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้รับประโยชน์ของการจำพรรษา
โดยแท้จริง อย่างที่ไม่น่าจะเสียดายเวลาขอให้ใช้เวลาเพื่อประโยชน์อย่างนี้ อย่าให้เป็นเวลาของการเห็นแก่ตัวเที่ยวหาประโยชน์อย่างอื่นในทางวัตถุเลยขอแสวงหาประโยชน์ที่เป็นไปในทางจิตทางวิญญาณทางธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งขึ้นไปจำพรรษาปีนี้ก็ต้องได้ผลเป็นจิตใจที่สะอาดยิ่งขึ้นกว่าปีก่อนจิตใจปีก่อนสะอาดยิ่งขึ้นทุกปียิ่งขึ้นทุกปีนี่แหละคือการจำพรรษาที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายทั้งในทางวินัยและทั้งในทางธรรมะในทางวินัยนั้นค่อนข้างจะเป็นการบังคับถึงเครียดไปหมดในทางธรรมนั่นให้ทำอย่างอิสระอย่างอิสระไม่มีอะไรต้องมาบังคับได้ผลดีกว่ายิ่งไปกว่าเพราะว่ามันทำด้วยจิตใจที่เหมาะสมไม่ต้องมีอะไรมาบังคับแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องทำในทางวินัยทางกฎเกณฑ์ไปก่อนแล้วก็ทำให้สูงขึ้นไปจนเป็นเรื่องธรรมะถ้ามันถูกต้องทั้งทางธรรมะทั้งทางวินัยแล้วไม่ต้องสงสัยก็ได้ผลดีที่สุดฉันขอบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันว่าจงพยายามจำพรรษากันอย่างนี้เถิดคือด้วยจิตใจที่มีธรรมะมีสติสัมปชัญญะใช้เวลาในระหว่างฤดูฝนประพฤติปฏิบัติทุกอย่างทุกประการให้ประกอบไปด้วยธรรมะยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนก็จะเห็นธรรมะแล้วก็เห็นพระพุทธองค์เห็นพระพุทธองค์คือเห็นธรรมะโดยเฉพาะเจาะจงก็เห็นปฏิจจสมุปบาทให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาบางคนก็ยังฟังไม่เข้าใจฟังไม่ถูกก็เห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นได้อย่างไรมีสติปัญญาหลับตาเห็นการเกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงอาศัยกันเป็นการปรุงแต่งเพื่อเกิดขึ้นเพื่อดับลงนี่มีอยู่ทั่วไปทุกหัวระแหงน่าจะลืมตาก็เห็นแต่หลับตาเห็นมากกว่าน่าจะลืมตานี่ก็ดูอย่างทางวัตถุนี่ก็เห็นถ้าได้เล่าเรียนทางวิทยาศาสตร์อะไรมาบ้างแล้วยิ่งเห็นง่ายการเกิดดับปรุงแต่งของวัตถุทั้งหลายมีอยู่ทั่วไปในจักรวาลเห็นราวกับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับพรุ่พร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 ับไปทั่วทั้งจักรวาลมีปัญญาเห็นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันหลับตายังเห็นละเอียดไปกว่านั้นมันเกิดดับในทางฝ่ายจิตใจจิตใจเองก็เกิดดับเกิดดับอยู่เป็นจิตประจำชีวิตแล้วก็มีอารมณ์เข้าไปแทรกแซงเกิดอันใหม่แล้วก็ดับไปแทรกแซงใหม่เกิดอันใหม่แล้วก็ดับไปแทรกแซงใหม่แล้วก็เกิดอันใหม่แล้วก็ดับไปมีแต่อย่างนี้ตลอดเวลาเป็นทางบวกคือเป็นกุศลบ้างเป็นทางลบคืออกุศลบ้างแต่ก็ไม่ไหวทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสะอาดขอให้มันเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อกุศลเนื้ออกุศลนั่นเรียกว่าเห็นถึงที่สุดเห็นถึงที่สุดเห็นธรรมะถึงที่สุดจนอยู่เนื้อการครอบงำ
ของปฏิจจสมุปบาทไม่เกิดตัวกูไม่เกิดตัวกูเกิดดับเกิดดับแห่งตัวกูไม่มีเกิดดับเกิดดับเกิดดับแห่งตัวกูอย่างนี้จะก็ได้ผลถึงที่สุดนะมีธรรมะอันลึกคือเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สั่นหัวเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์ใน มันก็รู้สึกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นสุญญตาเป็นตถาตาจนกระทั่งมันเป็นอะตัมมยตาเพราะการเห็นเช่นนี้ค่อยมีการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอิทัปปัจจยตาตถาตาสุญญตาตถาตาให้ยิ่งขึ้นไปเติดในพรรษานี้นี่เรียกว่าเป็นการจำพรรษาที่ประเสริฐที่สุดคืออยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่เป็นองค์เนื้อในแล้วก็ได้รับผลเป็นความสงบไม่มีกิเลสรบกวนมันก็เป็นการอยู่กันกับพระนิพพานเลิกโง่เลิกเข้าใจผิดเรื่องนิพพานกันเถอะมันไม่ใช่ความตายนิพพานไม่ใช่ความตายยิ่งนิพพานแล้วยิ่งไม่ตายสภาพนิพพานโดยแท้จริงเป็นนิรันดรไม่มีเกิดไม่มีดับให้จิตได้เข้าถึงสิ่งนี้ยิ่งขึ้นไปจิตมันก็เกิดดับในสุดมันก็ดับแต่ว่าพระนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นนิรันดร พอเอากิเลสออกไปซะจากจิตนิพพานก็สัมผัสจิต เหมือนเราเปิดประตูหน้าต่างแสงสว่างมันก็เข้ามาในห้อง กิเลสมันบังอยู่พระนิพพานมันเข้ามาไม่ได้นั่นอยู่อย่างไม่เกิดกิเลสพระนิพพานก็เต็มอยู่ตลอดเวลามีจิตใจสะอาดสว่างสงบนั่นแหละที่เรียกว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจไม่มีอะไรมาหุ้มห่อจิตใจแสงพระนิพพานก็ส่องลงไปที่จิตใจได้โดยสะดวกถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาทำแต่อย่าให้มันเกิดสิ่งหุ้มห่อจิตใจเท่านั้นแหละข้อที่พระนิพพานจะเข้ามาสัมผัสจิตใจนั้นไม่ต้องห่วงมาเองนะ เจตนาทำแต่เพียงว่าอย่าให้มีอะไรหุ้มห่อจิตใจอย่าให้เกิดตัวกูของกูแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ชนิดเล็กก็อย่าให้เกิดก็จะมีโอกาสมีช่องทางให้พระนิพพานอันเป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่ในที่ทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสจิตใจเป็นอันว่าจำพรรษานี่ทำการระมัดระวังจิตใจไม่ให้มีอะไรมาห่อหุ้มให้พระนิพพานได้เข้ามาสัมผัสจิตใจสมกับที่ว่ามันเป็นฤดูฝนแล้วมันก็เยือกเย็นให้ธรรมะเป็นน้ำฝนอาบรดจิตใจแต่ถ้าทำผิดไปจำพรรษาด้วยตัวกูแล้วน้ำฝนก็จะเป็นกิเลสกิเลสก็จะเป็นน้ำฝนรั่วรดจิตใจมันกดมันตรงกันข้ามอย่างนั้นตัวกูของกูไม่ต้องจำพรรษาจิตที่มีธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสติ
มีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิจิตนี่จำพรรษาจิตนี่ชนิดนี่จำพรรษา อย่าให้ตัวกูของกูวี่แววมาเป็นอันขาดการจำพรรษานั้นก็จะถูกตรงตามความมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของการจำพรรษาโดยไม่ต้องสงสัย ขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะจำพรรษากันในลักษณะอย่างนี้คือจิตที่ประกอบปฏิธรรมะเป็นตัวจำพรรษาไม่ใช่ตัวกูของกูจำพรรษามันจะยกหูชูหางแล้วมันจะกัดกันกลางพรรษาไม่น่าดูแล้วเป็นนั้นว่าเรื่องจำพรรษานี่มันก็มีอย่างนี้มีเท่านี้จะเทศให้มากไปกว่านี้เวลามันก็ไม่อำนวยเพราะยังมีเรื่องที่จะต้องทำต่อไปนี่ก็พอสมควรแล้วมาจงรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์เปลือกรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เป็นเนื้อในเพราะว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เปลือกนั่นน่ะตัวกูของกูไม่ดับหรอกแต่ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์เนื้อในตัวกูของกูมันดับทันทีคอยจำพรรษานี้โดยการเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่เป็นพระองค์เนื้อในอยู่ตลอดทุกพันทุกวันทุกคืนตลอดพรรษาเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้